PBS CSEC เปิดให้บริการเปิดบัญชีออนไลน์ยืนยันตัวตนด้วย NDID ระบบเปิดบัญชีออนไลน์รองรับเว็บเบราว์เซอร์บนอุปกรณ์ต่างๆดังนี้หากท่านใช้อุปกรณ์บนระบบปฏิบัติการ iOS กรุณาใช้เว็บเบราว์เซอร์ Safari หากท่านใช้อุปกรณ์บนระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Android กรุณาใช้เว็บเบราว์เซอร์ Chromeเริ่มต้นเปิดบัญชีโดยการเข้าไปที่ www.ktbst.co.th และคลิกเปิดบัญชีระบุข้อมูลส่วนตัวหากมีเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุนที่ดูแลบัญชีกรุณาระบุรหัส AE code ให้ครบถ้วนโดยท่านสามารถสอบถามรหัสดังกล่าวได้จากผู้แนะนำการลงทุนของท่านเบอร์มือถือและอีเมลจะต้องไม่ซ้ำกับฐานระบบของบริษัทเพื่อใช้ประกอบการยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรมต่างๆกับบริษัทตรวจสอบคุณสมบัติศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขและการคุ้มครองข้อมูลผู้ใช้งานถ่ายภาพบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงด้านหน้าหรือเลือกอัปโหลดจากภาพถ่ายบนอุปกรณ์ของท่านกรุณาตรวจสอบว่าภาพที่ท่านอัปโหลดชัดเจนก่อนคลิกถัดไประบุข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนเพิ่มเติมยืนยันการเริ่มเปิดบัญชีออนไลน์ด้วย SMS OTP ซึ่งจะถูกส่งไปยังเบอร์มือถือที่ท่านให้ไว้ระบุรายละเอียดที่อยู่สำหรับเป็นข้อมูลประกอบการเปิดบัญชีได้แก่ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชนที่อยู่ปัจจุบันที่อยู่ที่ทำงานหรือที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้กรณีท่านประกอบอาชีพอิสระที่อยู่จัดส่งเอกสารสำหรับที่อยู่จัดส่งเอกสารท่านสามารถเลือกได้จากที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชนที่อยู่ปัจจุบันหรือที่อยู่ที่ทำงานระบุข้อมูลอาชีพหากท่านประกอบอาชีพอิสระกรุณาระบุชื่อสถานที่ทำงานเป็นบ้านหรือที่อยู่ที่ติดต่อได้ KTBS CSEC เปิดให้บริการเปิดบัญชีออนไลน์และทุกผลิตภัณฑ์ท่านสามารถเลือกประเภทบัญชีที่ต้องการเปิดได้ทำแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนเมื่อทำแบบประเมินความเสี่ยงในการลงทุนครบถ้วนระบบจะแสดงคะแนนพร้อมสัดส่วนการลงทุนที่แนะนำหากท่านต้องการทำแบบประเมินใหม่สามารถคลิกทำแบบประเมินใหม่หรือหากต้องการเปิดบัญชีต่อคลิกเสร็จสิ้นระบุสถานภาพทางครอบครัวหากสถานภาพทางครอบครัวเป็นสมรสกรุณาระบุข้อมูลคู่สมรสเพิ่มเติมระบุข้อมูลบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหากมีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะกรุณาระบุข้อมูลบุตรเพิ่มเติมระบุข้อมูลการลงทุนถ่ายภาพหลักฐานลายเซ็นหรือเลือกอัปโหลดจากภาพถ่ายบนอุปกรณ์ของท่านหลักฐานลายเซ็นจะต้องเป็นการลงลายมือชื่อ2ครั้งบนกระดาษเปล่าสีขาวแผ่นเดียวกันเท่านั้น
กรุณาตรวจสอบว่าภาพที่ท่านอัพโหลดชัดเจนก่อนคลิกถัดไปเลือกบัญชีเพื่อสมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติหรือเพื่อการทำธุรกรรมกับบริษัทหากท่านเคยมีบัญชีกับ KTBSCSEC และเคยให้ข้อมูลบัญชีแล้วท่านสามารถเลือกข้อมูลธนาคารเดิมหรือเลือกเพิ่มบัญชีธนาคารใหม่ได้สำหรับการเพิ่มบัญชีธนาคารหากท่านมีบัญชีธนาคารกสิกรไทยและใช้งานแอปพลิเคชัน K Plus สามารถเลือกสมัคร ATS ออนไลน์เพื่อให้มีผลในการผูกบัญชีได้ทันทีหากท่านต้องการกรอกข้อมูลบัญชีธนาคารเพื่อการทำธุรกรรมหรือเพื่อสมัคร ATS ภายหลังกรุณาเลือกธนาคารและระบุหมายเลขบัญชีธนาคารพร้อมถ่ายภาพสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกกรุณาตรวจสอบว่าภาพที่ท่านอัพโหลดชัดเจนก่อนคลิกถัดไปตรวจสอบข้อมูลการเปิดบัญชีทั้งหมดหากท่านต้องการแก้ไขสามารถคลิกแก้ไขเพื่อกลับไปแก้ไขข้อมูลการเปิดบัญชีในแต่ละส่วนได้เมื่อตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนและไม่ต้องการแก้ไขแล้วคลิกถัดไปเพื่อความสมบูรณ์และครบถ้วนของการเปิดบัญชีออนไลน์ตามแนวทางปฏิบัติของสำนักงานกลต.นักลงทุนจะต้องพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลเพิ่มเติมกรุณาตรวจสอบว่าท่านผ่านการเสียบัตรประชาชนและถ่ายรูปผ่านช่องทางธนาคารหรือลงทะเบียน NDID กับแอปพลิเคชัน K Plus KMA บัวหลวง M Banking หรือสาขาของธนาคารไทยพาณิชย์เรียบร้อยแล้วศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขKTBSCSECเปิดให้ท่านเลือกธนาคารเพื่อพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลหรือ NDID ได้4ธนาคารคือธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงเทพหรือธนาคารกรุงศรีอยุธยาเมื่อเลือกธนาคารแล้วกรุณาเปิดแอปพลิเคชันของแต่ละธนาคารเพื่อดำเนินการยืนยันตัวตนเมื่อดำเนินการยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วกรุณากลับมาที่ระบบเปิดบัญชีออนไลน์อีกครั้งระบบจะแสดงข้อความการยืนยันตัวตนสำเร็จขั้นตอนสุดท้ายเป็นการศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีของประเภทบัญชีต่างๆเมื่อศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขครบทุกประเภทบัญชีแล้วระบบจะแจ้งการเปิดบัญชีสำเร็จไปยังอีเมลของท่านเพื่อให้ท่านตรวจสอบรายละเอียดการเปิดบัญชีอีกครั้งก่อนเริ่มใช้บริการของ KTBSCSEC ต่อไป